ค่ะจากที่ไหนOnce Again Hotel กับ Loop Hotel Once Again Hotel โอ้ยก็เลยใช่เนี่ยแต่ Loop Hotel เซ็นสัมผัสใช่ใช่ราคาระหว่างไว้กับสิ่งที่ไม่ยุ่งยากที่แอนเรียนไปแล้วจากมันก็ไม่ได้อะไม่อาจจะใช้เวลาที่เหมาะสมครับนี่เด็กสตรีมิตรป่ะก็เคยทำงานในโรงแรมใช่ใช่นี่แหละไม่อยู่แบบหลายปีใช่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 วันนี้ต้องบอกว่าดีใจมีเฮียไส้มาด้วยนะครับแล้วก็มีน้องแอมน้องแอมเนี่ยไม่หน่อยเคยเจอแล้วนะครับจ้าซึ่งเข้าครับครับครับขอบคุณครับดีครับ1 2สวยครับรุ่นนึงครับ1 2 3คือไอ้เกสต์เฮาส์สมัยก่อนที่อยู่นะเรียกจดทะเบียนเป็นทะเบียนการค้าค่ะมันเป็นการค้าเป็นห้องเช่าก็ผ่านตำรวจได้เคยมาตรวจผมก็เอาเข้าไปทะเบียนเก่าเนี่ยเมื่อ30-35ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วท่านก็รู้เขาก็โอเคเพราะเขาไม่เคยเห็นเขาก็บอกผมแต่ถ้าเกิดผมไปขอโรงแรมเขาไม่ให้เพราะมันทางผ่านที่คุณหญิงพูดนะใช่มันมีมันผิดกฎหมายมันต้องมีที่เป็นอะไรอยู่ครับใช่ถูกเข้าใจแต่ว่าถ้าหลักการอย่างนี้คุณรับไหมคะคือหนึ่งเราผ่ากฎหมายคือเดิมของเราเขาเรียกผมล้านหนึ่งเข้าใจแต่ว่าตอนนี้เราแล้วแต่ตอนนี้เรากำลังจะแก้ปัญหาของเราก็คือ1กฎหมายเราไปรอในสภาละเดี๋ยวสตีฟจะประสานเพื่อที่จะลงนามกันให้ครบอยากให้ทางสมาคมช่วยเราลงนามให้เยอะนะคะถ้าเห็นด้วยในหลักการว่าแขวนหรือพักใช้ 3-5 ปีจนกว่ากฎหมายของชนิดแต่ละชนิดโรงแรมแต่ละชนิดได้ร่างได้ผ่านสภาเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้กฎหมายนั้นๆตอนนี้ชนิดของโรงแรมจะแบ่งแคตตากรียังไงอย่างเท่าที่เคยไปคุยที่สปป.ลาวรู้สึกเขาจะมี3ชนิดได้4ชนิดมั้งเขามีแม้แต่ทั้งโรงแรมบนพื้นที่สีเขียวก็คือพวกรีสอร์ทต่างจะเป็นอยู่กลางทุ่งนาอย่างที่เราที่หลายคนไปเที่ยววังเวียงเนี่ยเขาถูกกฎหมายหมดนะแต่ถ้าเราลองไปทำแบบนั้นในประเทศไทยผิดกฎหมายนะถูกไหมคะนะไปอยู่กลางทุ่งนาอยู่บนพื้นที่สีเขียวเขาห้ามทำโรงแรมนะแต่ของเขาแก้กฎหมายจนของเขาถูกหมดนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นก็เลยอยากจะฟังความคิดเห็นว่าเราเห็นด้วยกับแนวทางอย่างนี้ไหมเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือผลักกฎหมายนี้เมื่อมีสภาแล้วตอนนี้ยังไม่มีเนาะแต่กฎหมายไปรอแล้วผลักกฎหมายนี้แขวนพักใช้ไว้ก่อน2เร่งร่างกฎหมายของเราเองให้เราถูกกฎหมายแต่พี่ไม่เชี่ยวชาญเท่าต้องอาศัยพวกคุณว่ามันควรจะแบ่งเป็นกี่แคตตากอรีที่มันใกล้เคียงกันเราจะคงจะไม่ออกไม่สามารถออกกฎหมายเพื่อเกสต์เฮาส์เพื่อคือ7-8ชนิดเราลองกรุ๊ปให้มันเหลือสัก2ชนิด3ชนิดไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวพี่สุพรรณเป็นท่านสุพรรณเป็นประธานและจะมีทีมกฎหมายเข้ามาเสริมด้วยและทำให้เป็นจริงแล้วเราจะทำให้สำเร็จภายในตั้งเป้าว่าเราทำให้สำเร็จภายในปีแรกแล้วกันที่มีสภาดีไหมถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะได้มีกรอบการทำงานเพราะการร่างกฎหมายยากนะคะแต่โชคดีเรามีพี่สุพรรณเรามีดร.โพคินดร.โพคินนี่เป็นมือหนึ่งทางกฎหมายนะคะท่านจะช่วยได้ดร.โพคินพลกุลดังนั้นเนี่ยก็อยากจะตั้งเป้าการทำงานว่าเราทำให้เสร็จภายใน1ปีนะแต่เสร็จ1ปีคุณก็หลุดออกไปก่อนจาก 1,400 ฉบับคนอื่นยังไม่เสร็จก็คาไว้เพราะใน 1,400 ฉบับมันมีหลายเรื่องมันมีเรื่องการขออนุญาตอย.การที่ร้านอาหารอย่างสตีฟเนี่ยจะเปิดร้านต้องขอใบอนุญาตขายเหล้าขายเบียร์ซึ่งไม่ต้องมีแล้วเพราะว่ากฎหมายคุมเหล้าคุมเบียร์มันมีครบหมดแล้ว
คุณขายใกล้วัดใกล้โรงเรียนไม่ได้คุณขายเกินเวลาไม่ได้คุณขายเด็กต่ำกว่าเกณฑ์ไม่ได้มันมีหมดแล้วแล้วทำไมคุณต้องมาขอใบอนุญาตซ้ำซ้อนแล้วถ้าเป็นโรงแรมนี่ที่ล็อบบี้มีขาย1เคาน์เตอร์ที่ร้านอาหารมีขายอีก1เคาน์เตอร์คุณต้องขออนุญาต2ใบคือมันนอนเซนส์มากนะอันเนี้ยเราต้องยกทิ้งเลยอันนี้ไม่ต้องแก้คือยกกิโยตินอันนี้เรียกกิโยตินไม่ต้องแก้นะแต่ต้องเอาเข้าสภาเพื่อโละกฎหมายใบอนุญาตขายเหล้าขายเบียร์ในร้านอาหารและโรงแรมยกทิ้งเลยเพราะไม่มีกฎหมายอื่นอยู่แล้วนะคะอันนี้ในหลักการเห็นด้วยไหมคะท่านนายกต้องขอท่านนายกเป็นหลักละนายกค่ะท่านรองสมาคมหมดเลยคือเรายังไม่มีนายกประเทศไทยเราก็ต้องพึ่งนายกสมาคมนี่แหละค่ะก็เดี๋ยวปัญหาทุกวันนี้นะครับที่โฮสเทลนะเอาที่เรื่องโฮสเทลก่อนโฮสเทลเนี่ยครับเป็นโรงแรมประเภทที่ว่าจะอยู่ในโลเคชันที่ดีมากๆอย่างเช่นในพระนครอยู่สุโขทัยอยู่กลางเมืองเลยในโลเคชันที่ค่อนข้างแพงมากๆนะครับแต่คิดราคาที่ถูกมากเช่นคุณกำเงินมา300 400คุณก็ได้นอนในโลเคชั่นที่ดีฉะนั้นอาคารที่เขาใช้ครับไม่ใช่อาคารที่เลิศมากหรือว่าไม่ใช่อาคารใหม่ที่สร้างขึ้นมาจากคิดเข้าใจครับตอนนี้ประเด็นคือว่าอาคารทั้งหมดเช่าแล้วก็เป็นอาคารที่เป็นอาคารพาณิชย์หรือเป็นบ้านพักอาศัยที่ขออนุญาตก่อสร้างเป็นติดไม่ได้ติดที่บอพรบโรงแรมนะครับติดที่พรบก่อสร้างเพราะว่าพรบควบคุมอาคารปี2เข้าใจเข้าใจก็เขาให้ขอไปเลยว่าเป็นบ้านพักอาศัยอาคารนี้หรือว่าเป็นโรงแรมเข้าใจนี้พอเราใช้อาคารที่มันเป็นเก่าบ้านพักอาศัยบ้านพักอาศัยได้อยู่แล้วเข้าใจที่อันเนี้ยพี่ขอเรียนว่าพี่ฟังมาหมดแล้วพี่รู้มาแล้วตอนเนี้ยพี่อยากจะตั้งคณะทำงานนะในแต่ละด้านซึ่งต้องอาศัยพวกคุณนั่นแหละที่รู้จริงพี่ไปนั่งฟังบรรยายที่ภูเก็ตหลายรอบแล้วเขาเจอหนักมากเพราะว่ายิ่งเป็นอาคารอนุรักษ์ด้วยยิ่งไปใหญ่เลยนะยิ่งซ้อนปัญหาที่คุณพูดอีกที่พี่ต้องขอโทษที่ต้องตัดตอนเพราะเดี๋ยวพี่ต้องบินนะพี่ก็เลยอยากจะรวบรัดเพื่อที่จะให้เราพูดถึงวิธีทำงานนะแล้วเดี๋ยวปัญหาเราไปพูดในคณะทำงานร่วมกันไปคุยในคณะทำงานร่วมกันตอนนี้พี่เนี่ยพี่เป็นซัพพอร์เตอร์แล้วกันแต่ตัวคอนเทนต์ต้องมาจากตัวคุณพี่ซัพพอร์เตอร์เรื่องทีมนโยบายเข้าใจมีทีมกฎหมายมาให้นะที่จะร่างกฎหมายให้ตอนนี้พี่ตั้งเป้าว่า1ปีเราลองร่างกฎหมายชนิดของโรงแรมให้จบซึ่งขณะเดียวกันพี่เข้าใจปัญหาว่ามันไม่ใช่กิจเกี่ยวกับกฎหมายโรงแรมมันเกี่ยวกับเรื่องของโยธามันเกี่ยวกับเรื่องของมหาดไทยเกี่ยวกับเรื่องของเทศบาลเกี่ยวหมดเลยเราเอามารวมกันแล้วเราต้องแก้อะไรเราเขียนเลยเดี๋ยวจะมีนักกฎหมายมาเขียนให้ว่าจะทำให้คุณถูกกฎหมายเนี่ยต้องแก้อะไรบ้างเรื่องโยธานะเรื่องผังเมืองสิ่งแวดล้อมหมดอะค่ะเนี่ยหมดทุกอย่างต้องนำไปเสนอเข้ากับว่าต้องไปแก้ตอนนี้คือยังไม่รู้ว่าจะไปแก้ที่พรบโรงแรมหรือว่าพรบไม่เป็นไรเป็นหน้าที่พวกพี่เพราะว่าพี่จะมีนักกฎหมายมาทำให้พี่จะมีนักกฎหมายมาทำให้เดี๋ยวพอได้ข้อสรุปเราจะเชิญอาจารย์โพคินมานั่งฟังแล้วจะดูว่าแก้ยังไงอาจารย์โพคินไปฟังกับพี่หลายที่ละแกก็พอรู้ละแต่ตอนเนี้ยมันถึงเวลาที่พอหลังเลือกตั้งแล้วมันต้องลงมือทำแล้วไม่ใช่แค่พูดแล้วนะคะหลังเลือกตั้งนี่คือพอหลังเลือกตั้งแล้วมันถึงเวลาที่เราต้องลงมือทำไม่ว่าเราจะอยู่ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลแต่เราตั้งใจทำเรื่องนี้ให้กับพวกคุณนะดังนั้นเนี่ยถึงเวลาลงมือทำแล้วเราไปฟังมาเราไปคุยมามันต้องแปลงจากสิ่งที่เราคุยมาให้มาเป็นคณะทำงานเราเลยถ้ามีเป็นสมาคมแล้วพี่ไม่รู้องค์กรนะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยมันมีกี่องค์กรมีกี่องค์กรก็แล้วแต่สตีฟขาอยากให้รวมกันแล้วก็มาตั้งคณะทำงานสิ่งที่เราพูดก่อนเลือกตั้งเราพูดเยอะละตอนนี้ถึงเวลาต้องทำแล้วก็กฎหมายที่จะแขวนเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับคุณแล้วก็อีกหลายธุรกิจ
ถ้าแขวนได้ปั๊บมันก็สบายเลยต้องช่วยกันลงชื่อเดี๋ยวสตีฟต้องประสานเรื่องการลงชื่อวันก่อนที่ทางก้าวไกลไปที่สภาอุตสาหกรรมก็พูดเรื่องว่าผมมีเสนอเรื่องแขวนกฎหมายก้าวไกลก็เห็นด้วยคุณหมายก็บอกว่าเอาตามที่เราเสนอก็ได้มันอยู่ใน MOU อยู่แล้วถ้ามันอยู่แล้วมันก็อยู่ใน MOU อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลเป็นชุดนี้เนี่ยอันนี้ได้แขวนแน่นอนนะครับการเป็นโรงแรมขนาดเล็กผิดกฎหมายหมดนั่นคือความผิดของเขานะคะเขาไม่อยากผิดกฎหมายแต่ที่ผิดกฎหมายเพราะว่ากฎหมายไทยมีกฎหมายโรงแรมแค่อย่างเดียวนะคะชนิดเดียวคือโรงแรมใหญ่เท่านั้นดังนั้นโรงแรมเป็นโรงแรมคัพเทลเป็นโฮสเทลหรือแม้แต่ room stay ผิดกฎหมายนะคะอาจจะยากนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะติดกฎหมายกฎหมายวันนี้เราเลยมาคุยกับสมาพันธ์สมาคมโรงแรมขนาดเล็กนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อที่จะผลักดันกฎหมายของเราได้เสนอเข้าสภาแล้วคือการพักหรือแบ่งใช้ใบอนุญาตไว้ชั่วคราว3-5 ปีนะคะซึ่งโรงแรมขนาดเล็กเหล่านี้จะเป็นหนึ่งในใบอนุญาตที่เราจะแบ่งหรือพักถ้าสภาเปิดเมื่อไหร่ไทยสร้างไทยจะดันกฎหมายนี้ทันทีค่ะไทยสร้างไทยเราสู้เพื่อคนตัวเล็กนะคะแล้วเราจะทำให้คนตัวเล็กๆนี่แหละค่ะแข็งแรงค่ะ SME นะคะแล้วก็กลุ่มไมโครด้วยนะคะเพราะว่าคนตัวเล็กเหล่านี้นะคะถ้าแข็งแรงเมื่อไหร่ประเทศไทยไปได้ไกลแน่นอนค่ะ